ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในขณะนี้ประชาชนต่างก็ให้ความสนใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันเป็นจำนวนมากแม้ว่าในขณะนี้วัคซีนโควิดไม่ต่อจำนวนประชากรอย่างที่ทราบกันดีว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะได้ผล 100% ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 แต่ก็สามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 ได้ซึ่งการฉีดวัคซีนก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเราก็มักจะเห็นเหล่าคนบันเทิงต่างทยอยฉีดวัคซีนในช่วงนี้อย่างมากมายรวมไปถึงนักแสดงคนดังอย่างแอนทองประสงค์อีกด้วยซึ่งล่าสุดนักแสดงสาวและก็ผู้จัดมากฝีมืออย่างแอนทองประสงค์ก็ได้ออกมาโพสต์รูประหว่างการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโดยที่มีรูปทั้งยิ้มสู้แต่ก็มีรูปที่ดูออกว่าเจ้าตัวน่าจะมีอาการกลัวเข็มไม่มากก็น้อยเพราะว่าหลับตาปีเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพร้อมกับแคปชั่นว่าวัคซีน